สวัสดีค่ะช่องเวเพียวชาแนลจ้ามาในเวเพียวชาแนลเอมาช่วยงานข่าวดำของเอบ้านอุตสาหกรรมนะคะนี่แต่งอาหารกันยังข้าวกับปลาค่ะทางโน้นก็ตักต้มจืดนะคะทางโน้นก็เลยแขกกำลังมาค่ะกำลังวุ่นวายกับข้าวอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแขกกำลังมางานค่ะช่วงเวลาสัปนี้นะคะแม่เพียวกับบรรยายว่าได้หลายนะคะไปดูภาพเอาเพราะว่าแม่เพียวกับซอยคนตำมะฮุ่งค่ะท่านผู้ชมดูนะคะก็ต้มตำอีกโอ้ยชอบนะคะนี่ค่ะไม่เพียวค่ะเบื้องหน้าไม่เพียวนะคะมันมากค่ะจางหูเหมือนดีเห็นเฮาอยู่เหรอเห็นเนี่ยยังไม่มีบ่วงเลยยังไม่ได้กินนานเลยไม่ค่อยมีบ่วงกำลังแกะปลานิลอยู่ค่ะทำน้ำขนมจีนตอนนี้ที่เอาสมพลลงวัดเสร็จแล้วกลับมาค่ะกำลังแกะปลานิลอยู่นี่ก็แผนกเองปิ้งแหนมนะคะแหนมแหนมไม่ร่วมงานอีกขาวดำอีพี่น้องอยู่โนสะอาดนะคะวันนี้นะมาติดตามชมกันเลยนะคะท่านผู้ชม
ียวไม่สามารถบรรยายได้นะคะเพราะว่าเสียงดังค่ะบรรยายเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแม่เพียวขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือวัดบ้านโอสาดบ้านแม่เพียวนะคะนี่เป็นอีเมนเป็นเมนแบบใช้กองพรอยู่นะคะใช้ฟืนค่ะใช้ฟืนตั้งนะคะรถเข้าทางนี้มานี ออบ่ทันเขาบ่ทันเขาบ่ทันเขาการันตีโปยทานค่ะแม่เพียวได้ของเรียนบุญชีบาทเหรอแกะกันนี่นะนะครับก็ช่วยกันครับพ่อแม่ไอ้น้องนะครับบ้านก็สะอาดของเขานะครับช่วยกันซอยยกซอยย่อซอยตกแต่งนะครับน้องสมของคุณแม่หูศิลป์นะครับท่านผู้น้องนะครับที่มากะรับน้ำนะครับรับผ้าที่ท่านจะผ้าจัดเตรียมไว้นะครับนั่งตามต้นไม้นะครับเย็นๆนะครับชมรื่นนะครับวัดน้องสะอาดของเขานะครับกับบ่อได้ทอดได้รับฉันทานุมัติจากทางเจ้าภาพนะครับให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานศพของคุณแม่นูสินพันธุในวันนี้นะครับระดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลไตรเปิดนะครับขอเรียนเชิญบุตรสาวคนโตของคุณแม่นูไม่ใช่แม่นั่นบอกนะตะคิวกินแล้วเนี่ยยี่ต้นมะกำจงยี่ต้นเสร็จแล้ว
โอ้มือก็สั่นกันเลยตอนนี้นะกำลังถวายผ้าบางสกุลนะคะแม่เพียวบรรยายเป็นพักๆนะคะไม่สามารถบรรยายได้ตลอดทั้งงานค่ะท่านอบต.นะครับเป็นคนรับแทนนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับศิษย์วัดกลางวิทยานะครับวัดโนนสะอาดนะครับหนึ่งเครื่องนะครับครับวางเสร็จแล้วสามเณรบทจูงหน้าไฟกับแม่ชีนะครับรอเลยนะครับถ่ายรูปจะให้ญาติถ่ายรูปก่อนแม่เพียวบรรยายเป็นช่วงๆนะคะไม่สามารถบรรยายได้ค่ะญาติพี่น้องของเรานะครับมาถ่ายรูปนะครับสามเณรเอาเนรไปยืนเลยครับยืนเลยยืนท่านอบต.จัดสามเณรยืนถ่ายรูปน่าจะชั้นบนสามเณรชั้นบนสุดก็ได้นั่งใช่ไหมหรือยืนนะครับแล้วแต่นะครับเพื่อความเอาญาติครับไปเลยครับถ่ายรูปด้วยนะครับญาติไปเอารูปของคุณแม่ลงมานะครับเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้ครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับดูความรักและอะไรในทางในกับทางคุณแม่นะครับมูสินท่านเดี๋ยวร้องมากครับดีใจนะครับดีใจหลายเป็นไอ้ตรงไอ้ไอ้นอกมาดูการมาร่วมส่งใครยังไม่ได้นะครับมาเอาเด้อตอนนี้ในเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาวางดอกไม้จันทร์แล้วนะคะแม่เพียวบรรยายเป็นนะครับพักๆเป็นช่วงๆนะคะพากันวางดอกไม้จันทร์อยู่5ศพแล้วค่ะในเป็นกองกรแบบโบราณแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่มานะครับตอนแรกเพิ่นก็เสียใจว่าจะถูกจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวถูกไงยังรักกันนะคะช่องแม่ทำค่ะขอบคุณค่ะ